สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่นานผิงเจียซึ่งมันเป็นย่านการค้าว่ากันว่าเป็นศูนย์รวมของย่านการค้าแถวคุณหมิงนั่นเองครับผมมันอยู่ห่างจากมอผมทั้งสิ้นแล้วก็3โลโดยประมาณด้วยครับพร้อมกับตัวประหลาดอีก2ตัวที่เหลือไปยืนไหนกลางถนนก็ไม่รู้ไม่รู้มันไปยืนถ่ายอะไรก็ไม่รู้กลางถนนกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้คลิปนี้มันไม่ได้ทำมาสำหรับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมหนานผิงกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับ Let's go เป้าหมายในการมาหนานผิงจีในครั้งนี้ก็คือการหาของราคาถูกมือสองใช่ไหมวะถ้าของแพงมันจะไม่มีตังค์ถ้าของแพงก็คือไม่มีตังค์นะครับเราก็เลยจะมาหาของถูกกันซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเจอหรือเปล่าเพราะมันเป็นย่านศูนย์การค้าเพราะมันก็ต้องมีแต่ของแท้ใช่ไหมของถูกมือสองอาจจะไม่มีนี่ครับคนที่ต้องการวันนี้งบมีงบประมาณเท่าไหร่ครับ 2,000 ครับ 2,000 หยวนนึงครับก็คือ 10,000 2,000 บาท 2,000 หยวนก็คือว่า400บาท400หยวน400หยวนอ่ะมีงบ400หยวนเราจะมามึงจะมาซื้ออะไรนะจะมาซื้ออะไรเสื้อผ้าเสื้อผ้าอ่ะ400หยวนเสื้อผ้าเป็นบางหัวนะเฮ้ย400หยวนเยอะนะมึงอย่าดูถูกมันนะอะไรนะงบ400หยวนเลยเนาะมันมีนะครับแต่เราไม่มีเปล่าเยอะไงสัตว์อ่ะงบ400หยวนเราจะมาหาของถูกแถวย่านหนานผิงกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างตั้งเป้าไว้จะเอาเสื้อกี่ตัวยังไม่รู้ครับต้องไปดูก่อนโอเคตามนั้นมาเดี๋ยวผมจะพาชมหนานผิงนะครับว่าย่านการค้าเนี่ยมันมีอะไรพิเศษอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับนี่คือตึกที่ผมมาบ่อยไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะมันสถานทูตมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าคนในสถานทูตเนี่ยเขามีคอนแทคกันทุกคนเลยนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยก็คือว่าใครในคุณหมิงเนี่ยรู้หมดนี่ครับสถานทูตมันจะอยู่ชั้นไหนนะเพชรชั้น3ชั้น3ถุยใช่ก็เหี้ยแล้วไม่ใช่ชั้น27สถานทูตอยู่ชั้น27นะครับของไอ้ตึกของไอ้ตึกนี้นะไม่รู้อันไม่รู้อ่ะชั้นไหนแต่รู้ว่ามันอยู่ตึกนี้อ่ะจำไม่ได้แต่มาบ่อยอยู่พระหลังมาบ่อยมันมีป้ายบอกเป็นภาษาไทยด้วยนี่ครับย่านการค้าไอ้ตรงนี้ลีโก้มันนี่นี่ครับพี่เอิร์ธวันนี้ตั้งใจจะมาหาอะไรครับดูแค่เป็นไกด์ทัวร์วันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาดูไม่เห็นกูเลยวันนี้จะพาทุกคนมาดูเค้กเราจะมาซื้อเค้กกินกันซื้อเค้กมีตังค์หรือเปล่าซื้อเค้กอ่ะมาตามหารักแท้วันนี้มาตามหารักแท้นะครับไม่มีถ้าสปอนเซอร์แต่เข้าก็ได้ครับอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างถุยอันนี้สถานทูตอยู่ในตึกนี้นะครับจำไม่ได้ว่าชั้นไหนแต่ตึกนี้แน่นอนใช่สถานทูตอยู่ตึกนี้จำไม่ได้ว่าชั้นไหนมันมีป้ายเขียนมันมีป้ายเขียนบอกแต่ช่างเถอะอ่ะนี่โอ้โหคนเยอะมากเลยอ่ะทวินทาวเวอร์วันนี้เราจะมาไหนทวินทาวเวอร์ไหนอีสทาวเวอร์อีสทาวเวอร์ไม่ใช่ทวินทาวเวอร์ว่ามันทวินเฮ้ยทวินทาวเวอร์จริงๆจริงๆนะมันทวินทาวเวอร์จริงๆนะเพื่อนแล้วมันอะไรเปโตรโบนัสอะไรมันชื่อว่าเปโตรโบนัสไงเปโตรโบนัสไหนไม่มีก็คือตลอดการเดินทางครั้งนี้ครับเราจะเห็นสองคนนี้เถียงกันอยู่ตลอดเวลานะครับเปโตรโบนัสอะไรไหนเปิดไหนรักษาเหตุผลที่ผมมาทำคลิปในวันนี้เพราะผมได้รับคำสั่งมาจากหน่วยเหนือนะโอเคครับไม่ชื่อยังไงชื่อสั่งยังไงเดี๋ยวว่าอะไรว่าอะไรไม่รู้แล้วเราจะมาหาอะไรกันนะเสื้อผ้าอ่ะอยู่ไหนเนี่ยนั่นน่ะสิอ๋ออยู่ฝั่งนู้นซ้ายมืออ๋อฝั่งนู้นโอ้โหเห็นว่าหนานผิงนี่ครับอันที่จริงมันกว้างมากนะมันเป็นผมแบ่งได้4ฝั่งใหญ่ๆอ่ะ4ฝั่งไว้ก็คนละแบบหลายอย่างเลยถ้าเป็นฝั่งทางนี้ครับฝั่งทางซ้ายมือของผมนี่ถ้าเดินไปเรื่อยๆมันจะเป็นย่านศูนย์อาหารถ้าเป็นฝั่งนี้จะเป็นของแบรนด์เนมแต่ถ้าเกิดของราคาถูกมันอยู่ฝั่งไหนนะของราคาถูกคืออะไรอ่ะแบบเสื้อผ้าราคาถูกก็จะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมีของกินด้วยมีเสื้อผ้าถูกด้วยเดี๋ยวเราไปดูรถถ้าฝั่งก่อนหนูจะเป็นพวกแบบขายพวกแบบไอ้รถรุ่นเดิมเนี่ยแบรนด์เนทอ่ะนะฝั่งนู้นไม่ต้องถามครับรถไฟฟ้าหมดครับรถยี่ห้ออะไรวะมันคืออะไรมันคือนีโรมันเป็นยังไงวะไม่รู้แหละอ
อ่ะโหนี่ครับดูนานผิงคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นครับเนื่องจากว่าคนตัดขี้เกียจครับทำไมนั่นย่านอาหารสตรีทฟู้ดอ่ะเดี๋ยวให้ดูสตรีทฟู้ดแล้วก็มี KKV คุณจะเห็นไหมครับ KKV นี่คืออะไรนะเอิร์ธนิยาม KKV ดิข้างในมันจะเป็นเหมือนแบบขายของราคาถูกอะที่แบบรวมทุกอย่างอะคล้ายๆกับร้านทุกอย่าง20แต่มันจะมีของขายหลากหลายของกินครีมของใช้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีใครประเภทประมาณไหนนะป้าอารมณ์แบบร้าน20บาทอะแต่ว่าราคามันแค่ไม่ได้20บาทแต่มันจะขายทุกอย่างที่แบบKKV ขายของครอบจักรวาลครับขายของครอบจักรวาลมีกอมเซเว่นหยุดมีกอมเซเว่นอยู่นิดนึงซึ่งเอาเป็นว่ามาหนานผีทีไรถ้าเกิดไม่แวะนี่แปลว่าไม่ใช่เราใช่เพราะว่าเป็นถ้าตรงไปมันจะเป็นอะไรนะเอิร์ธตรงไปอะตรงนั้นน่ะมันก็เป็นสแควร์กันแหละแต่ซ้ายมือจะเป็นของกินเหมือนเดิมส่วนข้างขวาก็เข้าไปจะเป็นพวกขายของแฮนด์เมดแฮนด์เมดใช่ก็ร้านอาหารนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรวะโมเดลก๊อปเกรด A ใครเป็นสายโมเดลไม่รู้แต่ผมเคยถ่ายไปเพื่อนดูแล้วเพื่อนบอกก๊อปของก๊อปหมดเลยไปดูที่ไหนอ่ะนั่นน่ะสิ ไม่รู้เนี่ยแต่ละที่ไม่ได้ถ่ายแล้วนี่เขาเก็บไปแล้วแต่วันนี้รู้สึกมันดูโล่งๆเลยหรืออาจจะเป็นเพราะวันอาทิตย์วะวันอาทิตย์เขาไม่ทำงานกันอย่างเงี้ยและตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าพ้นโค้งนี้ไปมันจะเป็นร้านทองผมจำได้อ๋อแปลว่าไอ้ที่เราจะไปนี่มันเลยร้านทองไปอีกใช่ไหมแล้วก็ใช่ใช่ตรงนู้นเลยนี่ร้านทองไม่ต้องเลยคุ้มก็เจอร้านทองแล้วหนึ่งร้านไอ้ตู้เหลือนี่คือตู้ power bank ครับหยิบได้เมืองไทยก็เริ่มเข้ามาแล้วผมเห็นเหมือนกันหยิบได้ไปชาร์จแต่มาเสียตังค์นะมือหนึ่งคือถูกต้องมือหนึ่งมือหนึ่งนี่ให้เขาดูแชมเปี้ยวมันคืออะไรแชมเปี้ยวไม่ใช่แชมเปี้ยนเด้อแชมเปี้ยวแชมเปี้ยวว่ะมันแชมเปี้ยวจริงด้วยเว้ยมันคือของก๊อปเหรอวะใช่มันไม่ใช่แชมเปี้ยวทุกอย่างเหมือนจะได้หมดร้านทองอีกแล้วครับเบอร์เกอร์คิงแล้วก็จะมีทางเข้า KKV ก็คือลงทางนี้ก็ไป KKV ได้เราป้าสัตว์เก็บลาจีอีกก็เหลินลาจีก็เลยก็บอกแหละสองคนนี้จะเถียงกันตลอดนะไม่เป็นไรครับสัตว์เก็บขยะเป็นคนและนี่นี่ไงซอยร้านทองนี่ผมบอกมันจะมีแต่ร้านทองพนักงานบิ๊กซีเฮ้ยไม่เขาเป็นพนักงานอะไรไม่ใช่กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวะเอ้าเมื่อกี้เหมือนเพิ่งเจอแชมเปี้ยนไม่ใช่เหรอเอิร์ธไอเอิร์ธเมื่อกี้เหมือนเพิ่งเจอแชมเปี้ยนไม่ใช่เหรอวะยองนะแชมปี้ยองมีหลายแชมป์ยองเลยแค่ใครก็ชื่อทำไมเที่ยวต้องอย่างเที่ยวอะไรเที่ยวต้องอย่างเที่ยวมีแต่ของดีๆอันนี้ร้านสตรีทฟู้ดส่วนใหญ่คือเราจะดูทางนี้อืมทางนี้เหรอคนเยอะนะไอเอิร์ธไกด์ทัวร์ดิไกด์ทัวร์ไกด์ทัวร์ไปข้างหน้าดิเด็กน้อยกูจะเตะเด็กน้อยไกด์ทัวร์อะไรวะเดี๋ยวพาไปดูมันจะมีเสื้อผ้าข้างหน้ามันจะเป็นขายสินค้าแบบเถาเป่าอะไรอย่างเงี้ยสินค้าเถาเป่าแปลว่าของมันต้องราคาถูกใช่ไหมเกิร์ตไม่ถูกแพงกว่าเถาเป่าแพงกว่าเถาเป่าใช่แต่มันเชื่อเถาเป่าแต่ราคาก็สูงอยู่นะไม่ใช่ว่าถูกนะเพื่อใครไม่รู้ว่าเถาเป่าคืออะไรครับเถาเป่ามันเป็นแอปส่งของอันดับหนึ่งของจีนใช่ไงเถาเป่าเจียอารมณ์แบบความหมายคือแบบถนนเถาเป่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่นไงถนนเถาเป่าเจียเจอแล้วเถาเป่าเจียทางลงนี่ไม่มีรองเท้าใช่ปะ
มีนี่ครับคือมันถึงแม้มันจะบอกว่ามันมาหาเสื้อนะครับพี่คนนี้แต่ครับไอ้ที่จริงเขาจะมาหารองเท้ารองเท้าที่หอนี่ไม่อยากจะนับเลยครับ7คู่ท้วนครับแล้วมันจะอยากผสมมาของไทยฮะ9คู่โอ้โห9คู่เลยครับพี่ชินที่เหลือ4คู่ที่ยังเหลืออีก4คู่ที่จะส่งมาอีกนะครับไม่ธรรมดานะแกส่วนถามว่าผมมีกี่คู่ผมมี3คู่ท้วนครับทุกประเภท3คู่ตอนกลับไทยก็ไม่ต้องขนเสื้อผ้าแล้วใส่แค่รองเท้ากระป๋องน่ะเออโอ้โหก๊อปเกรด A หรือเปล่าวะก๊อปเกรด A มันชื่ออะไรดิฉี่เฉิงมันแบรนด์อะไรวะเสี้ยเฉิงแบรนด์เสี้ยเฉิงนะครับไม่รู้อ่ะไม่รู้จักเหมือนกันเดี๋ยวขอแวะสักครู่แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวมากลับมาเจอกันใหม่ก็คือเมื่อกี้นะครับเราเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาแล้วปรากฏว่าห้องน้ำนี่ห่วยแตกใช่ไหมเอิร์ธกินบุหรี่แม่งเต็มเลยนะไอ้ชินคิดเห็นยังไงกับห้องน้ำที่มึงไปเข้ามาเมื่อกี้กินแรงมากกินบุหรี่แล้วโอ้โหแบบผมนี่ก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะแปลว่าไอ้เขาไม่ค่อยดูแลเรื่องสาธารณสุขสักเท่าไหร่แต่แม่งมีบุหรี่ในห้องด้วยคือเป็นดุกันเลยนะครับกินแรงมากอ่ะไม่เป็นไรแล้ววันนี้ก็จะพาชมเรื่อยๆนะครับโอ้โหน่าดูไอเพชรจะมาหาอะไรไหมหรือแค่มาเฉยโดนบังคับมาโดนบังคับมาอันนี้มันโดนบังคับมานะครับสภาพเดี๋ยวก็เราไปตักงั้นเราไปกันต่อตัวไหมไหนสภาพเป็นสภาพถ่ายลงตีนในสภาพลงตีนลงตีนเห็นไหมไม่ได้ต่างกันเออโดนบังคับมาเดี๋ยวไปกันต่อนะครับอันนี้เราก็จะเดินปฏิบัติการตามหารักแท้ถุยเราจะไปหาลองขอราคาถูกในย่านที่มันมีแต่ของแพงว่ากันอย่างนี้ดีกว่า2คู่150ครับพี่ชินจัดไปนะครับพี่ชายโอ้ยแห่ของมันรุ่นอะไรวะอะไรดิไหนโมเดลโอ้โหนี่มันรถเว้ยกูไม่ได้หมายถึงโมเดลนี้ลัมเบอร์กินี่เอาละครับวันนี้ปฏิบัติการตามหาของราคาถูกเราจะได้กลับมาหรือเปล่าโอ้โหมิวMIU ครับมิวของเล่นโอ้โหมาแล้วพี่ชินเหมือนเจอของดีครับฮะมันจะซื้อรองเท้าบูทเลยเหรอไหนครับพี่ชินดูดิวันดีครับพี่ชายเจอของดีไหมครับมันคืออะไรคอนเวิร์สไม่คอนเวิร์สหลุยเหรอเอ๊หลุยอะไรเกตเออะไรหลุยอะไรหลุยวิกตองเหรอหลุยวิกตองก๊อปเกตเอครับพี่น้องเท่าไหร่ครับไม่ได้ก๊อปไม่เกตเอค่ะดูก็รู้ของปลอมมันออนมันไม่ใช่ออนค่ะนี่หลุยวิกตองปลอมเท่าไหร่วะคุณเท่าไหร่อ่ะกูไม่กล้าใส่ด้วยถามมาดิถามมาดิ这个多少钱多少钱是吧？对，179179หยวนนะครับแล้วก็คือตีสัก180ประมาณแบบเท่าไหร่ครับก็180เท่าไหร่900บาท900บาทนะครับโอ้โหก็ไม่ธรรมดาเอ้ยมันก็ไม่ของถูกอยู่นะเนี่ย3 2-3 หมื่นกูรู้ไอ้เหี้ยจองเนี่ยของแท้ 2-3 หมื่นหรืออาจจะไม่รู้วะก็หมดทั้งร้านอ่ะนี่มีแท้ที่ไหนวะไม่มีเลยไม่มารวมใส่แล้วมันเนี่ยเหมือนอันนี้ที่บ้านกูก็มีที่ปั่วแม่กูซื้อให้ที่เป็นอ๋อมันไอ้นี่มันไม่ใช่อาดิดาสนี่มันเป็นไอ้ไม่ใช่อาดิดาสมันไม่ได้เขียนอาราเดียสอาราเดียสไม่ใช่อาดิดาสอันนี้ก็ไม่ใช่ไนกี้อะไรไม่ใช่อันนี้อาราเดียสเว้ยไม่ใช่อาลีดาสแล้วกูมีรุ่นนี้นะเว้ยรุ่นซุปเปอร์สตาร์ไม่กูมีคล้ายๆแบบนี้แต่ว่ามันกูมีคล้ายๆแบบนี้อยู่แต่มันไม่ใช่อาราเดียสมันเป็นอีกอันนึงแต่มันไม่ใช่อาลีดาสแน่นอนอันนี้คืออะไรครับอันนี้วีซี่มันคืออะไรรองเท้าไงเยสซี่ผมเราไม่ต้องคิดมากครับผมอนุมานได้ของในนี้มีแต่ก๊อปเกรด A
บางทีอาจจะเกรดบีเลยก็ได้เออคู่นึงอ่ะหลักหมื่นเนี่ยนี่ผมมีมิดไพ่อะไรนี่ปลอมแบบปลอม 100% จ้าเออใช่อยากได้อาดาเดียสอ่ะอลาเดียสเอาไปใส่เท่มากอาดาเดียสเท่ๆอาดาเดียสอลาเดียสนะครับอ่ะร้านนี้เป็นหมื่นเนี่ยของแท้นี่เป็นหมื่นนะครับแต่ว่าอันนี้ของปลอมก็ไม่ถึง 2,000 บาทอันนี้ได้พันหน้าซื้อแล้วมันแถมสายให้ด้วยอ่ะดูดิฮะมันไม่ใช่มีแบบนี้รุ่นนี้ใช่อ่ะพี่ชินรู้สึกยังไงบ้างครับของก๊อฟนะครับของก๊อฟครับป่ะใส่ในรู้เรื่องเนี่ยเป็นแนวอลาดีไปต่อวันนี้เราก็จะมาเฮ้ยให้ดูให้ดูนี่อาราดิไม่ใช่เราจะไปกันต่อครับปฏิบัติการตามหาของถูกจะอยู่แพคตินัมจะอยู่แพคตินัมนะครับประตูน้ำนี่ครับโมเดลเดี๋ยวเดี๋ยวดูได้ดูได้กล้องมันไม่ชัดเลยไหมอันนี้กล้องต้องเบอร์เฉยเลยอันนี้ครับกล้องเบอร์นิดนึงไม่ต้องพูดครับไอ้โมเดลวันพีซพวกนี้ครับก๊อปเกรด A ล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วมันร้านโอ้โหมีของเยอะแยะเลยไหมอ๋อนี่ไอเพชรเจอของดีไหมหาอะไรหาเป็นบีบีกันไปเล่นบีบีกันเหรอไม่มีบีบีกันอยู่ไหนวะนี่เมื่อกี้โมเดลแลมโบน่าสนใจมากไหนแลมโบโน่นโน่นอ๋อแลมโบอ่ะนี่ครับร้านขายของเล่นไหนบีบีกันอ๋อเนี่ยใช่บีบีกันบ้าเกินอ่ะแล้วก็โอเด้งกับอุลตร้าแมนไทก้าทีก้าไปกันต่อครับอันไปซื้อร้านไหนไม่รู้เอ้าไม่ใช่ร้านตรงนี้ตอนเดินลงมั่วๆแต่น่าจะอยู่ตรงนู้นอ่ะเดินลงมั่วๆใช่มั่นใจได้ว่ามาถูกทางไม่เราอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าฉันนั่งลงผีบันไดที่บันไดที่ลงเมื่อกี้โอ้หนานผีมันก็ไม่หนานผีมันก็กว้างอ่ะตรงนี้เดี๋ยวจะเจออะไรนี่ไงเยอะแล้วเจออาราเดียสอีกไหมน้องจะอลาดินหรือเปล่าอลาดินเฮ้ยมันเป็นรองเท้าเด็กไอ้ชินดูนี่ชินชอบไม่มีไนกี้ ALR มันอ่านว่าอะไรวะมึงนี่ไม่เตรียมมันต้องเป็นมิวมิวนะไม่ใช่มิวมิวเนี่ยเออดูไนกี้กูชี่มันไนกี้ ALR นะมันไม่ใช่ AIR นะไนกี้ AIR กูชี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แอมันเป็น ALR มึงดูดีๆอันนี้ก็ไม่ใช่มีมูลด้วยนี่ๆๆๆๆนี่ดินี่ดิกล้าทำได้ไงวะ Nike Air ไม่ใช่ Nike ด้วยมันไนท์ใส่ The Adidas มึงเชื่อมั้ย The Adidas The Adidas มึงก็สอบตำแหน่งดูดิอยู่ไอไปอยู่เออว่ะเดียดัสโอ้โห NTKF ไนท์อะไรสักอย่างนึงอ่ะอาราเดียสอาราเดียสเดียวครับเยซี่อันนี้อะไรเนี่ยอีดองมันคืออะไรอันนี้ไม่มีเลยแต่ทำเหมือนเยซี่อันนี้คือเดือนมานี่คือไม่ได้เป็นอะไรอ่ะตากแอร์ครับแอร์ตากแอร์ครับข้างนอกเย็นข้างในร้อนจังข้างในร้อนนะครับเขาเปิดแอร์ไงนี่เราถ่ายกันเห็นไหมร้านนี้ใส่ส้นสูงดิชิน
ส่วนรองเท้าผมนะครับสกอร์ครับพี่น้องของกล้องง่ายไปเลยนี่มันคอนเวิร์ตบ้านเราเนี่ยและคอนเวิร์ตมันจะกลายเป็นใครบ้างออลสปอร์ตใครบ้างใครบ้างใครบ้างออลสปาร์ตออลสปอร์ตคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตกลายเป็นใครบ้างไอ้เนี่ยของก็ไม่ก็โอ้โหจะแดนสี่วินี่มันรองเท้าไอชิดเลยนี่นิวยอร์กแยงกี้ครับผมกลายเป็นอะไรวะเดี๋ยวมันไม่ใช่ของแท้ไปนะนิวยอร์กแยงกี้กลายเป็นอะไรนิวยอร์กเยสกี้เฮ้ไอพี่ให้นะกูจะให้ความแตกต่างมึงดูความแตกมึงดูนะเอาเนี่ยนะพี่ชินจะเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับดูอันนี้พี่ชินของแท้นะครับใช่ไหมชินอันนี้ของแท้ของพี่ชินนะครับส่วนอันนี้ของก็ถ่ายแกงเกินส่วนอันนี้ของก๊อฟนะครับอันนี้ของแท้มีรอยย่นนะแต่ไม่ใช่ชุยไม่ใช่กูเป็นมือสองไหนอ่ะของแท้แต่เป็นมือสองนะครับไหนดูจะต่างกันยังไงครับพี่ชินดูดิอันนี้ไหนมันไม่มีมันใช่มันแบนมันบานและไอ้ของแท้มันเป็นคนแต่งๆมั้ยไหนวะไหนวะต้องจับดูหน่อยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมันเอ๊ะดูเหมือนจะนุ่มๆกว่านะของแท้มึงอะแล้วก็ดูทรงดูรูปทรงมันจะดูแบบสมูทกว่ารูปทรงมันดูสมูทกว่าเห็นมั้ยเออว่ะเอาป้ายอ่ะดูป้ายนี่อ๋อไอ้นี่มันดูลึกๆกว่าอย่างป้ายนี่ไหนป้ายไม่ใช่เห็นมั้ยมันไม่แล้วป้ายมึงอยู่ไหนตัวเล็กป้ายกูเกือบหายป้ายกูเริ่มหายแล้วอ๋อเหรอดูอ๋อป้ายมี QR ด้วยอืม QR ไหนดูดิโอ้ป้ายกูเริ่มหายแล้วมันสองแล้วแล้วตาไนกี้เหมือนกันมั้ยตาไนกี้ไม่เหมือนไม่เหมือนเห็นไหมอันนี้มันจะโค้งเออว่ะนี่มันจะหักงอมากกว่าอันนี้มันจะแหลมกว่าเห็นไหมเออว่ะแหลมกว่าในของแท้มีรูกับมีของแท้นะแล้วก็ตรงนี้ได้เออไอ้ตรงอันนี้จะตรงเห็นไหมอันนี้จะตรงโอ้เออว่ะไอ้ตรงนี้ตรงนะครับไอ้ตรงไหนนะของแท้มึงเห็นไหมมันจะเฉียงเออมันจะเฉียงขึ้นนะไอ้ตรงนี้มันจะเฉียงแต่เมื่อกี้นี่มันเรียบเลยดูขยิบดูขยิบเห็นไหมยิบเป็นรอยดูเป็นรอยตะเข็บเห็นไหมเอ้ยอันนี้ไม่มีตะเข็บเนี่ยอันนี้เก็บงานนี่ไงเออวะแค่ดูแค่นี้แหละของแท้ของปลอมดูแค่นี้มึงนี่กูก็จำไม่ได้แล้วถือว่าก๊อปเหมือนนะก๊อปเหมือนก๊อปเหมือนอะเท่าไหร่เลยครับพี่ชินไอเท่าไหร่ครับไอของก๊อปเลยรอยยิบมันชัดไปไหนไปดูดิไม่เสือกไม่บอกราคากูด้วยแค่ตรงนี้นี่ดูขยิบนี่หยิบไม่ค่อยนี่เลยปะวางน่าจะไม่เกินทางคุณอาร์ตไลน์เดี๋ยวผมจะให้ดูแค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เอาละครับหลังจากพาทัวร์รองเท้าก๊อปเกรด A มาแล้ววันนี้เราก็จะเดินทางกันไปต่อสำหรับไปเจออะไรนะเอิร์ธเสื้อก๊อปเกรด A มั้ยมีทุกอย่างอ่ะเพราะว่าเองอ่ะอ๋อตามนั้นแหละครับมีทุกแบรนด์อ่ะเดี๋ยวแล้วเราจะไปกันต่อว่ามันจะเป็นอย่างไรหลังจากเดินมาได้สักพักนะครับเราก็มาถึงร้านที่เราตามหาเหมือนกับว่าเจ้าของร้านจะจำพี่เอิร์ธเราได้ด้วยนะครับเอาละครับหลังจากเดินมาได้สักพักนึงเราก็มาถึงร้านแล้วซึ่งแถวนี้โอ้โหด้านหลังนี่เป็นกระเป๋าอันนั้นก็ร้านของเล่นข้างๆอีกค่อยเป็นเสื้อเอาละครับวันนี้จะมาดูพี่ชินปฏิบัติการซื้อของกันนะครับว่าเป็นอย่างไร179หยวนเลยนะราคาแพงจังนะมึงมองตรงป้ายอื่นสิเนี่ยมันก็แต่ละร้านราคามันไม่เท่ากันไม่เห็นว่าจะต่างโอ้ยร้อยจิตข้าวหยวนแพงเหมือนกันนะอ
ครับตอนนี้เราจะอยู่ในสมรภูมิการเล่นระหว่างเด็ก2คนที่บ้าๆบอๆกันทั้งคู่เก็บเก็บพอเลยพวกมึงอ่ะนี่ซื้อ4แถม1อันละเท่าไหร่มั้ยไอ้พ่อใหญ่อันนี้เก๋มากดูดิอ๋อเคยจะซื้อไอ้นี่มันโอ้โหรู้จักหมดเลยนานาชาติไอ้อะไรวะหอไอเฟลแล้วก็ไอ้นั่นที่บราซิลเออแล้วก็มีบิ๊กเบนบิ๊กเบนมาเอ็มบิซ่าอะไรไอ้เขาเรียกว่าประตูชัยอืมนี่ไอ้นี่ไอ้ลูฟแล้วก็นี่โลโคเปล่าสวยอ่ะได้ไปที่บ้านแล้วมันก็เล่นแคนนอนอินดีวินเดอร์ออฟเดอะโวลด์อ่ะคนนึงก็อยากจะได้โมเดลไอคนนึงก็ซื้อเสื้ออยู่อ๋อบีบีกันเจอแล้วครับบีบีกันจิ๋วโอ้โหมันอยากไปเล่นกับใครเอาละครับหลังจากที่ก็คือพวกเราดิไปเดินตามห้างต่างๆที่อยู่ใต้ดินนะครับซึ่งก็ปากกับว่าเจอของราคาถูกไหมเจอครับแต่ก็แพงอยู่ดีและมันมึงเบียดกูทำไมและที่สำคัญนะครับมันไม่ใช่ของแท้ด้วยนะร้านนี้แท้เหรอร้านอันนี้ร้านแท้นะครับก็คือชั้นบนนี่ถ้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านแท้นะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าร้านแท้จะต่างกับร้านก๊อปยังไงอันนี้เข้ามาร้านอันนี้เข้ามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่าเดี๋ยวถามเขาก็เดินว่าของแท้เนี่ยของแท้ของจริงเขาเกตเอบวก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 เออไม่รู้ดิเดี๋ยวรับบ้านจะมึงไม่ต้องถามเออจะโตชื่อเจนเจิ้งตัวมาโตชื่อเจนเจิ้งตัวมาอ๋อไอ้เหี้ยพ่อใหญ่เขาถามว่าแท้หรือเปล่าแล้วผมว่าทำนั่งไม่ได้มันชอบแท้น่ะเขาบอกของแท้นะครับอันนี้ของแท้นะเออนี่แท้จริงพี่ชิงยืนยันว่าของแท้ถ้าเป็นชอบแบบนี้ชอบแท้หมดเลยไหนเมื่อกี้มึงแนงเก๊แกบอกว่าจะบอกพอชอบแท้มันมีด้วยเหรอไงชินมีถึงจะเป็นชอบแต่ก็มีก๊อปก็มีเยอะนะอ๋อน้องโมงเลยแค่ถามว่าถือไปช่วยด้วยตัวชุดอ๋อมันมาโผล่ตรงนี้เหรอเอิร์ธไอ้ตรงนี้กูก็จำได้กูเห็นบ่อยนะเอาไปทางบ่อยที่ทางกลับมออยู่นู้นเออได้แท้ทางกลับมอไปทางนั้นกูมาทีไรกูสงสัยทุกครั้งว่าไอ้ถนนนี้คือมันโล่งหรือว่ามันไม่แค่เขาห้ามวิ่งครับนี่Nike Air Force 107โฆษณาพี่ชินยืนยันว่าของแท้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อเนี่ยครับสอบช็อปแท้นะครับจากที่เราพูดไปก็คือว่าเราเจอช็อปของแท้แล้วซึ่งราคามันก็ถือว่าถูกไหมพี่ชินถือว่าไม่แพงมากไม่แพงมากเป็นของแท้ด้วยนะครับเห็นว่า Nike อะไรนะที่เกสสนใจ 4,000 บาทนะครับตีเป็นเงินไทย 4,000 บาทแต่ที่เมืองไทยขายเท่าไหร่นะ 5-6,000 ครับโอ้โหถือว่าขายแพงก็ถือว่าราคาถูกนะครับเดี๋ยวแต่พี่ชินบอกว่ามันมีของให้เลือกน้อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูช็อป Nike นะครับที่เป็นช็อปเลยใช่มั้ยเอิร์ธไอ้ช็อปก็ช็อป Nike ไม่ช็อปที่แกจะพาไปอ่ะใช่ช็อป Nike ไม่ช็อปแท้เลยนะช็อปแท้ช็อปแท้โอเคได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าช็อป Nikeที่เป็นแบบในกินจริงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปถามให้นะว่ามันถึงเครื่องมาเอ้ยถามไว้เผื่อเว้ยของแท้จริงรู้ชอบของแท้ของแท้แล้ววนกลับมาร้านทองเหมือนเดิมโอ้ยใจเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าช็อปไนกี้มันเป็นอย่างไรเอาล่ะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ลานจตุรัสอีกแล้วครับปรากฏแดดแรงมากดูพี่ชินผมดิครับนี่อย่างนี้เลยครับเอ้ยตรงนี้ใช่มั้ยแต่ผมค่าขี้กันแดดมาไม่รู้มันเอาอยู่หรือเปล่านะขี้แดดยี่ห้อจีนชอบอยู่ตรงนู้นหน้าเราไม่ได้เห็นเป็นไนกี้ป่ะเห็นมั้ยลูกถูกอ่ะไหนเป็นไนกี้เลยลู
หรอมีตึกไนกี้ด้วยเหรอไม่รู้อ่ะไม่เคยมาด้วยมั้ยตึกไนกี้อ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับก็คือมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อว่ามิสเตอร์เพชนะครับเขาหิวแล้วเราจะไปหาของกินแล้วก็คือร้านประจำของเราที่อยู่ที่นี่ก็คือร้านข้าวขาหมูเหมือนไทยเลยครับใช่ครับเหมือนไทยแล้วคนก็พูดเขียนภาษาไทยหรือเปล่าวะใช่ภาษาไทยแล้วคนขายไม่พูดไทยนะคนขายไม่พูดไทยครับเพราะว่าเจ้าของไม่น่าจะอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านข้าวขาหมูกันนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในศูนย์อาหารนะครับในหนานผิงซึ่งเราจะไปร้านข้าวขาหมูเจ้าประจำของพวกเราใช่ไหมเอิร์ธใช่มากี่รอบแล้วเดี๋ยวไม่อยากจะนับแล้วเยอะแยะประมาณถ้าสำหรับตัวกูเองประมาณ 3-4 ครั้งแล้ว 3-4 ครั้งเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับแต่ระยะเวลา5เดือนระยะเวลา5เดือนมา 3-4 ครั้งมาไม่ชวนน้องหมาเหรอฮะน้องหมาไม่ถึงอะไรน้องอ้วนไงอ๋อไอ้อ้วนเหรอหมายถึงไอ้นั้นใช่ไหมไอ้อ้วนนี่มันมาเมืองไทยน้องที่ชื่ออ้วนอ่ะเออรู้กูรู้อยู่ไม่ได้ชวนมันมาว่ะแต่แม่เขาติดตามพี่นนท์ไปแล้วไงอ่าอ๋อเออแล้วเปิดใหม่ร้านเปิดใช่เขาจะต้องมีการประชุมผ่านเป็นปกติตอนนี้กำลังตีเรียกพนักงานอยู่โอ้โหตอนนี้เจ้าของครับกำลังติงเข้มพนักงานอยู่แล้วนี่ก็คือร้านข้าวขาหมูเจ้าประจำของเรานะครับสังเกตเห็นภาษาไทยไหมครับโปรดบริการตัวเองสั่งอาหารทางนี้แล้วแต่เมนูก็เสือกไม่ขึ้นภาษาไทยให้นะบอกไว้ก่อนเรื่องการใหญ่ครับไม่กินกูไม่กินกินข้าวแล้วฉันจะกินเหรอไม่จะกินเหรอไม่จะกินกูไม่กินมึงอ่ะกินน่ะวันนี้เราจะพามากินร้านข้าวแต่ผมไม่กินนะเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าข้าวขาหมูเมืองไทยข้าวขาหมูเมืองจีนมันเป็นอย่างไรอาหารไทยในเมืองจีนนี่ครับนี่จะมีน้ำซุปฟรีและก็ข้าวไม่อิ่มเติมได้ครับข้าวเติมได้ข้าวนะส่วนหมูนะเพิ่มแล้วแต่และแน่นอนครับเมืองจีนเขานิยมใช้ตะเกียบกันนะครับเพราะฉะนั้นล่ะก็มันก็จะมีตะเกียบส่วนช้อนก็จะเป็นช้อนแบบอย่างเงี้ยดูเมืองไทยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายคิวเอาล่ะเราจะมานั่งรอดูแล้วอุปกรณ์เครื่องเคียงอันนี้คืออะไรดิผักดองผักดองผักดองนี่อร่อยมากผักแต่ผักดองมันอร่อยจริงและนี่คืออ๋อไอ้น้ำส้มประมาณนี้ครับอ่ะเราจะมานั่งกันซึ่งเขากินนะครับพวกผมอิ่มกันหมดแล้วอันนี้ก็คืออาหารของเซียนเพชรนะครับข้าวขาหมูเน้นข้าวไม่เน้นหมูเน้นข้าวไม่เน้นหมูนะครับอ่ะตาสบายเพื่อนครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าช็อปไนกี้นะเดี๋ยวนะไนกี้นี่ไนกี้ก็หลังจากอันที่จริงมันฝนตกแล้วตอนนี้เราเดินทางมาครับก็มาถึงช็อปไนกี้แล้วซึ่งเพื่อนผมมันก็เข้าไปหมดแล้วแต่ผมลืมอัดนะแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าช็อปไนกี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะของทางเมืองจีน Let's go นี่ครับช็อปไนกี้มันจะมีอยู่โอ้4ชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าช็อปนี่มันเป็นยังไงโอ้4ชั้นเลยนะบันไดนะครับโอ้ยเก็บบันไดจังเลยวะมาละชั้น2พวกนั้นมันอยู่ไหนกันวะโอ้โหมาเดี๋ยวไปดูชั้นบนก่อนแล้วกันนี่ที่เราจะไปนะครับคือบาสเกตบอลจอแดนชั้น4นะครับบันไดก็เหนื่อยชิบหายเลยถึงแล้วครับบาสเกตบอลจอร์แดนตอนนี้เอาใหม่นะครับ
เมื่อกี้ผมคิดว่ามันมี4ชั้นแต่อันนี้จริงมันมี8ชั้นนะซึ่งชั้น8มันต้องขึ้นลิฟต์มานะครับโอ้โหถ้าเกิดเดินเนี่ยเหนื่อยเลยอ่ะนี่ก็เป็นช็อป Nike ลดราคานะครับสำหรับชั้น8นี่ครับสำหรับชั้น8อ่ะเดี๋ยวให้ดูวิวนี่ครับชั้น8หนานผิงถ้าไปทางนู้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประทางไปมอเราใช่ไหมไปถูกแล้วมอเราแหละมอเราไปทางนู้นเหรอเออใช่เหรอวะเอออ่ะเชื่อเลยคุณหมิงบุ๊กสโตร์ครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ชั้นที่4นะกลับมาที่ชั้นที่4แล้วนะครับด้านหลังผมนี่ก็คือบาสเกตบอลจอร์แดนแล้วก็มีเสื้อ Nike จำนวนมากเลยนะครับถามว่าเรามาทำอะไรเรามาดูพี่ชินซื้อของนะไม่รู้ว่าพี่ชินจะได้อะไรกลับมาก็คือว่าตอนนี้พวกเรายังไม่ได้เสียตังค่าอะไรเลยสักบาทนะครับก็ได้เดินมานี่มีแต่เสียแรงดูครับตอนนี้แบตผมก็จะหมดแล้วนะผมแล้วเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ผมกำลังจะกลับมอเลยนั่นเองครับผมเราคงไม่ได้ไปไหนไกลกว่านี้อีกแล้วแหละก็จะให้ดูนะครับสำหรับจอแดนนะดูด้านหลังผมดูนี่ดูนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เราคงไม่ได้ไปไหนอีกแล้วล่ะก็เจอกันทีตอนผมจะกลับมอเลยครับตอนนี้พวกเราก็กำลังจะกลับกันแล้วครับเราก็เตรียมมาสแกนจักรยานนะครับอุปกรณ์ขากลับสำหรับการเดินทางในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ